ณะกรรมการที่สอบสวนความรุนแรงในรัฐรัฐไคนะครับหรือว่ายะไข่นะครับว่าเมื่อปีที่แล้วที่มีผู้เสียชีวิต200คนนะครับตอนนี้ล่าสุดเนี่ยเขามีมาตรการใหม่ที่จะช่วยในการลดความขัดแย้งระหว่างเชื้อชาติได้หนึ่งในนั้นเชื่อไหมน้องเอ็มคือการสอนให้ชาวโรฮิงญาคุมกำเนิดนะฮะไปติดตามกันนะครับคณะกรรมการสอบสวนที่รัฐบาลพม่าตั้งขึ้นนะครับเพื่อสอบสวนเหตุรุนแรงระหว่างชาวพุทธในรัฐยะไข่และชาวโรฮิงญาเมื่อเดือนมิถุนายนถึงตุลาคมปีที่แล้วซึ่งมีผู้เสียชีวิตไปเกือบ200คนนั้นและทำให้มีชาวโรฮิงญาประมาณ 100,000 คนต้องพลัดถิ่นที่อยู่ทางคณะกรรมการระบุนะครับว่าชาวโรฮิงญาเหล่านี้ยังคงกลับบ้านไม่ได้ในเร็วๆนี้เนื่องจากยังมีปัญหาการแบ่งแยกเชื้อชาติสูงในพื้นที่ซึ่งทางออกหนึ่งที่จะช่วยแก้ปัญหาได้ชั่วคราวก็คือต้องเพิ่มกองกำลังความมั่นคงในพื้นที่เป็น2เท่าในทันทีครับส่วนคณะกรรมการ27คนนะคะก็ซึ่งประกอบด้วยอดีตนักโทษทางการเมืองชาวคริสต์ฮินดูมุสลิมและชาวพุทธในรัฐยะไข่ค่ะแต่ไม่มีชาวโรฮิงญารวมอยู่ด้วยระบุในรายงานนะคะที่มีการเผยแพร่เมื่อวานนี้ค่ะว่าชาวพุทธในรัฐยะไข่มีความกังวลต่อการเพิ่มจำนวนของชาวโรฮิงญาซึ่งพวกเขานะคะมองว่าเป็นผู้อพยพผิดกฎหมายจากบังกลาเทศและอาจจะบ่อนทำลายการอยู่ร่วมกันอย่างสงบระหว่างคน2กลุ่มค่ะทางคณะกรรมการนะคะจึงเสนอค่ะให้มีการให้ความรู้เรื่องการวางแผนครอบครัวแก่ชาวโรฮิงญาแต่ก็ย้ำค่ะว่าควรเป็นไปตามความสมัครใจโดยเน้นให้ความรู้แก่กลุ่มสตรีว่ายังมีทางเลือกในการคุมกำเนิดค่ะส่วนมาตรการอื่นๆนะครับก็รวมไปถึงการยุติการรณรงค์สร้างความเกลียดชังและก็เพิ่มความช่วยเหลือแก่ผู้พลัดถิ่นที่อยู่ก่อนถึงฤดูมรสุมที่คาดว่าจะเริ่มต้นในเดือนหน้านะครับพร้อมกับขอให้รัฐบาลนั้นพิจารณาให้สถานะพลเรือนแก่ชาวโรฮิงญาในรัฐยะไข่อีกด้วย